ใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ออฟหลังป่วยเปลี่ยนไปมากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 100% ทำได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นไม่งั้นจะทุกข์ใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ออฟพงษ์พาสเผยหลังป่วยเปลี่ยนไปมากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 100% ต้องกายภาพซีขวาวันที่16สิงหาคม65ณควอเทียร์แกลเลอรี่ชั้น M ศูนย์การค้า DM ควอเทียร์มีการจัดกิจกรรม Music for Brain Health ตลอดจนการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกเพื่อระดมทุนเข้ากองทุนดนตรีกีฬาและศิลปะเพื่อสุขภาพสมองของคนไทยในสิริราชมูลนิธิโดยในงานมีผู้กำกับดังออฟพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงมาพูดคุยเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและหลังจบงานก็ได้อัปเดตอาการป่วยเส้นเลือดในสมองตีบที่รักษามานานกว่า4ปีตอนนี้พี่ออฟอาการเป็นยังไงบ้างก็ทำงานแล้วทำงานมา3ปีแล้วพอป่วยปุ๊บ1ปีทำงานเลยมีแค่ข้างซ้ายก็ใช้แค่ข้างซ้ายเดินก็เหมือนกันพูดไม่ชัดก็พยายามพูดฝึกไปทุกวันทุกวันมันก็ดีขึ้นทุกวันนี้เลยใช้แขนข้างซ้ายถนัดแล้วก็มันมีข้างเดียวยิ้มแล้วข้างขวารักษายังไงตอนนี้วิธีการรักษาก็ทำกายภาพอยู่ครับอย่างที่ใส่ที่มือขวาเขาเรียกว่าอะไรคำมันไว้แค่นั้นเองเป็นหนึ่งในกระบวนการทำกายภาพหมอได้บอกถึงโอกาสหายขาดจะมีไหมอย่างที่บอกว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเป็น2เดือน3เดือนบางคนเดือนเดียวก็หายบางคน2ปี4ถึง5ปี10ปีบางคนเป็นตลอดชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าเราอาจอยู่ในระดับไหนทางที่เราทำได้ก็คือใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ตอนนี้มีความกังวลใจอะไรไหมไม่มีครับแล้วกำลังใจเป็นยังไงบ้างผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเราเองคือได้รับกำลังใจจากตัวเรานี่แหละดีที่สุดนอกนั้นก็ครอบครัวและคนรอบข้างตอนนี้เรียกว่าช่วยเหลือตัวเองได้ 100% ไหมไม่ 100% หรอกครับบางสิ่งบางอย่างมันก็ทำไม่ได้เราก็ได้เท่าที่ทำได้แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวอย่างเช่นการขับรถผมขับไม่ได้แน่นอนถึงผมขับได้ก็ไม่มีคนนั่งด้วยเรียกว่าชินกับการใช้ชีวิตแบบ slow lifeครับก็ดีครับดีกว่าแน่นอนเพราะว่าเมื่อก่อนผมเร็วมากนะเวลาจะไปไหนเดี๋ยวนี้ช้าหน่อยแต่ก็สนุกเหมือนกันตอนนี้ก็กลับมาทำงานแล้วใช่ไหมก็พยายามครับพยายามที่เป็นหนักๆ ก็คือแขนขวาใช่ไหมก็ซีกขวาทั้งหมดขาขวาก็ยังไม่ค่อยดีมันยังเดินเป๋ออยู่แขนข้างขวาก็ยกได้แค่นี้ทำท่าโยกกลางมือยังไม่ได้แล้วประสาทข้างขวาทำให้การพูดของเรามันไม่ชัดลิ้นมันแข็งเพราะว่าข้างขวามันแข็งแต่ก็ฝึกไปช่วงนี้มีไปลงสมัครวิ่งที่ไหนอีกไหมที่ไหนมีให้สมัครก็สมัครแต่ช่วงนี้ก็มีเดิน10กิโลเมตรเพราะกายภาพมันต้องเดินอยู่แล้วหมอมีห้ามอะไรไหมไม่ห้ามเลยแต่เพื่อรักษาคุณภาพเขาจะห้ามทานอาหารที่มันอะไรที่มันทำลายสุขภาพบางอย่างก็ต้องตัดใจอาหารที่ชอบก็กินมาเยอะแล้วมีอะไรมีสิ่งไหนที่เราอยากทำมากๆแต่มันก็ยังทำไม่ได้บ้างเพราะเราเป็นสโตรกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นความต้องการของเรามันจะลดลงไปอยู่ตามสภาพของเราอย่างตัวผมเองผมทำได้แค่ไหนผมก็พอใจแค่นั้นไม่งั้นมันจะทุกข์เพราะว่าที่ผ่านมาเราสุดโต่งในการทำทุกอย่างนอนน้อยทำงานเยอะงานก็ทำทั้งคอนเสิร์ตหนังละครทั้งแสดงทั้งกำกับคือเราคือมนุษย์มันเกินไปอยากกลับไปร้องเพลงใหม่เพราะว่าตอนนี้พูดชัดมากขึ้นแล้วอยากสิก็พยายามแต่มันก็ได้เท่าที่ได้อยู่บ้านก็ฝึกร้องเพลงบ้างบางครั้งแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยชัดแรงมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เหมือนก่อนที่พี่ออฟจะล้มป่วยก็มีคอนเสิร์ตด้วยที่จะเล่น18ล้มวันที่16ซึ่ง17ต้องไปซาวเช็คก็รีบร้อยก่อนฝากสักท่อนให้แฟนๆหายคิดถึงถ้าได้หายแล้วรอก่อนได้ฟังแน่นอนครับ
มัมลาโคนิกถูกหวย26งวดติดเผยเคล็ดลับแต่ไม่บอกเลขกลัวเคลื่อนมัมลาโคนิกกรีดลั่นเผยถูกหวย26งวดติดเผยเคล็ดลับต้องเป็นคนสังเกตแต่ไม่ขอบอกเลขกลัวเคลื่อนแนะนักเสี่ยงโชคแบ่งเงินไว้เล่นโดยเฉพาะเลยวันที่16สิงหาคม2565มัมลาโคนิกศิลปินตำนานนักร้องดวงเฮงชื่อดังโดยถูกสื่อมวลชนถามถึงที่มาของเลขเด็ดที่เจ้าตัวถูกลอตเตอรี่ติดกันหลายงวดรวมถึงงวดนี้ก็ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว83อีกหลายใบมัมเผยว่าพอรู้ว่าถูกก็ถึงร้องกรี๊ดออกมาแต่ดังมากไม่ได้เพราะงานยังไม่เสร็จต้องถึงบ้านนั่นแหละจะได้กรี๊ดอย่างเต็มที่สำหรับเลข83นี้ตนซื้อจากเกตจันทบุรีเป็นเลขห้องพักที่ไปแสดงคอนเสิร์ตมาถ้าเจ้าของงานเขาเน้นห้องเราว่าเลข83ก็เลยอาจารย์บอกผู้จัดการว่าอย่าเพิ่งเข้าพักไปหาซื้อเลขมาก่อนประมาณ 30-40 ใบส่วนที่ตนถูกลอตเตอรี่บ่อยนั้นต้องบอกว่ามาจากความเป็นคนช่างสังเกตไปต่างจังหวัดพักห้องไหนก็จะซื้อเลขห้องนั้นมาตลอดตนชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวรคนมันเฮงเขาก็จะตามเราก็จะได้ทำบุญให้จากนั้นเขาก็มาให้เลขก็เลยเป็นแบบนี้ตลอดตอนนี้ถูกติดต่อกัน26งวดแล้วถูกมากสุดก็แสนกว่าแต่ขาดทุนก็มีนะคลักกันไปแต่อย่างน้อยก็ถูกทุกงวดสมมุติถ้างวดนั้นโชว์ลอตเตอรี่น้อยหน่อยก็คือถูกแต่ขาดทุนแต่ถ้าโชว์เป็นหางว่าวยาวนั่นแหละกำไรอย่างไรก็ดีแม้จะถูกบ่อยจนคนเรียกเจ้าแม่มัมแต่เราปราบผีไม่ได้ปกติเวลาโพสต์รูปตัวเองยอดไลค์จะหลักร้อยถ้าลงลอตเตอรี่มาเป็นพันเลยมีคนเข้ามาถามเยอะมากขอเลขเราก็ถือเคล็ดกลัวเลขเคลื่อนเพราะเคยทดลองแล้วได้เลขไปบอกคนอื่นปรากฏว่าไม่ออกเลยไม่บอกใครตั้งแต่นั้นมาของแบบนี้ดวงใครดวงมันขอแนะนำนักเสี่ยงโชคเก็บเงินแยกไว้เล่นเลยส่วนตนนั้นยังมีโชคแบบนี้มีคนบอกว่าอย่าเพิ่งหยุดเราไม่เคยจุดธูปขออาจเป็นบุญเก่าถ้าถูกรางวัลที่1งวดหน้าก็เล่นต่ออาจเล่นเยอะขึ้นกว่าเดิมสำหรับสุขภาพตอนนี้ยังแข็งแรงสวยอยู่ไปหาหมอเช็คร่างกาย6เดือนครั้งไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงต้องดูแลตัวเองเสมอรวมถึงรับงานทัวร์ทั่วประเทศตามปกติตุ๊กตากันตนาโชว์ผลงานถูกลอตเตอรี่3งวดติดหลังจากรู้วิธีการซื้อออนไลน์ตุ๊กตากันตนาตุ๊กตาจิตรดาดิษยนันท์ผู้บริหารค่ายกันตนาโชว์ผลงานงวดนี้เป็นลอตเตอรี่ออนไลน์18ใบหมายเลข489642ซึ่งตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่16สิงหาคม65ที่ออกเลข42รับทรัพย์เต็มๆโดยตุ๊กตาโพสต์รูปลงไอจีถูกตากันตาหน้าพร้อมกับบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทำสถิติถูกลอตเตอรี่3งวดติดกันหลังจากเรียนรู้การซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์วันที่16กรกฎาคมถูกเลขท้าย2ตัว9ใบวันที่1สิงหาคมถูกเลขท้าย2ตัวเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวรวมทั้งหมด89ใบวันที่16สิงหาคมถูกเลขท้าย2ตัว18ใบตุ๊กตากันตนาตุ๊กตากันตนาตุ๊กตากันตนาขอบคุณไอจีถูกตากันตาหน้า